ไลฟ์แล้วนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้าไปแชร์แป๊บนึงลองฟังกันลองฟังดูยังไม่มีใครเจ๊เพิ่งเปิดเพิ่งจะเปิดไลฟ์อันนี้ยาแชร์ด้วยเสียงมายังครับเสียงมาไหมทำไมมีคนเข้ามาดูของเราหรือเปล่า5คนใจเย็นๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับกี่คนละ30คนเริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชม Facebook Live ของ Omise ในวันนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่กับฮัทนะครับแล้วก็อยู่กับเติร์เติ้ลด้วยสวัสดีค่ะหลายคนอาจจะผ่านหูผ่านตาผลงานของเติร์เติ้ลในหลากหลายรูปแบบไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกับเติร์เติ้ลในฐานะเป็นใครครับ Girls Dev ค่ะGirls Dev นะครับหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ตอนนี้เติร์เติ้ลก็มาช่วยทำงานนะครับอยู่ที่ Omise นะครับได้สักพักใหญ่ๆแล้วใช่ก็อย่างที่หลายๆคนได้ยินอาจจะได้ยินกันมาบ้างค่ะเติ้ลก็คือเข้ามาอยู่ใน Omise เนาะแล้วก็มีหลายคนอ่ะถามว่า Omise คืออะไรแต่ว่าเนื่องในวันนี้ที่ต้องมีพี่ฮัทนี่แล้วก็พี่ฮัทเนี่ยค่ะเขาอยู่ในวงการของออนไลน์เพย์เมนต์มาสักพักใหญ่แล้วก็อยากจะขอพี่ฮัทช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะว่า Omise คืออะไรครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนละกันเริ่มจาก Omise ชื่อนะครับเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไรครับเติ้ลร้านค้าครับ ดีมากครับ Omise แปลว่าร้านค้านะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ Omise นะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับออนไลน์เพย์เมนต์นะครับก็จะมีในส่วนของ Omise Holding หรือว่า Omise นะครับที่ดูในส่วนของออนไลน์เพย์เมนต์ Gateway นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่หลายคนรู้จักก็คือเป็น Omise Go นะครับซึ่ง Omise Go เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับบล็อกเชนค่ะบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับก็ Omise เองถ้าพูดง่ายๆนะครับก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ร้านค้าสามารถที่จะรับการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือว่าช่องทางการจ่ายเงินในรูปแบบต่างๆนะครับเติ้ลอาจจะเคยซื้อของออนไลน์แล้วก็เห็นในเว็บหรือแอปเนี่ยเขาจะมีพอเราจะจ่ายตังค์เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะจ่ายด้วยอะไรจ่ายด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีช่องกรอกฟอร์มให้เราใส่หมายเลขบัตรเครดิตนะครับก็ Omise ก็จะทำงานอยู่หลังช่องกรอกฟอร์มต่างๆเหล่านั้นนะครับก็จะดูแลทั้งในเรื่องการจ่ายเงินแล้วก็รวมถึงความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลในการส่งผ่านข้อมูลต่างๆของบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าข้อมูลอื่นๆด้วยที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินเราสัญลักษณ์ Omise ใช่ไหมอ๋อนี่ใช่ไหมครับสัญลักษณ์ Omise เนี่ยก็เป็นเหรียญญี่ปุ่นในสมัยโบราณเหรียญญี่ปุ่นโบราณนะแล้วก็จะเป็นเหมือนกลมๆอยู่ข้างหลังข้างนอกนะครับก็จะเป็น Infinity Ribbon ใช่นี่คือความหมายของโลโก้ Omise รวมกันก็เลยเป็นกลมๆแล้วก็แบบนี้สีน้ำเงินเข้มๆค่ะต้องสังเกตใช่ครับใช่ครับเป็นไงปกติเติร์เติ้ลชอบซื้อของอะไรไหมถ้าเราพอพูดถึงออนไลน์เพย์เมนต์เนี่ยจะไปเหลือยังไม่รอดหรอกค่ะก็ปกติก็ประจำอยู่แล้วซื้ออะไรบ้างปกติซื้ออะไรบ้างของออนไลน์ส่วนใหญ่ก็ที่แน่ๆเลยคือเป็นตั๋วเครื่องบินแล้วก็โรงแรมคงไม่มีใครไม่คงน้อยคนละค่ะที่ไปจองที่สนามบินเองก็พวกแกดเจ็ตเสื้อผ้าครับประจำก็เดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็สะดวกซื้อง่ายขายคล่องเงินหมดจากกระเป๋าเร็วมากโดยที่ไม่ทันรู้ตัวยิ่งมีบัตรเครดิตนี่สเตทเมนต์เต็มตลอดรู้ตัวนิดนึงค่ะ
ีข้าวกินเขาบอกว่าไม่มีแรงผลักดันอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าสเตทเมนต์บัตรเครดิตอีกแล้วนะครับหลักแรงผลักดันในการทำงานก็โอเคแต่ท่านอาจจะเคยซื้อของออนไลน์มาหลากหลายรูปแบบเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะซื้อหลักพันหลักหมื่นแต่รู้ไหมเดี๋ยวนี้เทรนด์ของออนไลน์เพย์เมนต์นะมันไปไกลกว่าซื้อของทั่วไปแล้วเดี๋ยวนี้มีหลักแสนครับล่าสุดเนี่ยจองคอนโดออนไลน์บุ๊กกิ้งเดี๋ยวนี้จองคอนโดเนี่ยมันไม่ต้องไปที่บูธแล้วนะไปที่งานไม่ต้องแล้วเขามีจองคอนโดผ่านเว็บจองผ่านเว็บเลยใช่ไปเลือกฟลอร์เลือกชั้นเลือกห้องเลยแล้วก็กดจิ้มเลยแล้วก็จองคอนโดเป็นออนไลน์บุ๊กกิ้งของอนันดาหรือของเสนาเนี่ยเราก็เห็นเมื่อไม่นานวันนี้ก็ทรานแซคชั่นนั้นหนึ่งจองห้องถ้าห้องเป็นหลายล้านเนี่ยก็ค่าจองก็2แสน3แสนเงี้ยจ่ายผ่านออนไลน์นะครับก็สะดวกดีนะไม่ต้องเข้าไปคอนโดใช่มั้ยคะใช่ครับผมนั่งจองอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องก็สามารถจองคอนโดได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้จะซื้อรถไม่ต้องไปซื้อถึงโชว์รูมแล้วซื้อรถก็ได้ด้วยซื้อรถได้ด้วยนะครับมินิคูเปอร์ล่าสุดถ้าได้เห็นก็คือมินิคูเปอร์เขาขายผ่านออนไลน์แล้วอ๋อคือวันนี้หนูนั่งทำงานอื้อแล้วก็ก่อนนอนก็จองรถจองคอนโดวันต่อไปคือย้ายที่ย้ายที่พักได้เลยได้เลยทำได้เลยครับผมหรือว่าบางทีคิดถึงมินิคูเปอร์มากๆหลับเอาไปฝันแล้วปรากฏละเมอไปจ่ายในออนไลน์เรียบร้อยตอนเช้ามาได้รถเลยเช้ามาไม่มีเงินเหลือเลยนะบัตรเครดิตเต็ม นะครับก็เดี๋ยวนี้มีอย่างนั้นด้วยล่าสุดเห็นทรานแซคชั่นละแสนนะครับที่จองรถมินิคูเปอร์นะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่การจ่ายเงินออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้แค่อยู่กับในส่วนของเว็บหรือแอปเท่านั้นละเดี๋ยวนี้มันไปอยู่บนรถยนต์ได้ด้วยนะยังไงพี่ขับรถไปจ่ายเงินไปขับรถไปจ่ายเงินไปได้ด้วยครับเดี๋ยวนี้ก็ล่าสุดเนี่ยของ BMW นะครับเขาเรียกว่า Connected Drive Connected Drive ก็คือมันจะมีในรถ BMW ตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมาในปีนี้นะครับเขาก็จะมีในหน้าแดชบอร์ดของรถยนต์คอนโซลนะครับสามารถที่จะทำการจ่ายเงินค่าบริการหรืออะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าเป็น connected drive ของคนขับ BM ได้มีตัวอย่างไหมคะอย่างเช่นแบบว่าเราอยากจะดู GPS เพิ่มเติมในส่วนที่มันแบบพิเศษเนี้ยเช่นการเดินทางการจราจรอะไรเงี้ยแล้วมันต้อง enhance เพิ่มอะไรเงี้ยสามารถที่จะจ่ายด้วยบัตรเครดิตไม่ต้องมาขับรถไปควานหาบัตรเครดิตไม่ต้องมันผูกไว้ได้เลยตั้งแต่ day 1ที่เราซื้อรถพอจะใช้ปุ๊บก็จ่ายได้เลยใช่สามารถกดจากแดชบอร์ดในรถอ่ะจ่ายได้เลยนะครับพี่รัฐมีแผนไปเที่ยว ติดไปด้วยโอ้นี่หมดตัวพอดีนะครับขับจากกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่นี่ โดนตัดต้นกดอย่างเดียวหน้าแดชบอร์ดนี่หมดตัวเลย ใช่ก็เดี๋ยวนี้มันออนไลน์เพย์เมนต์สามารถไปอยู่ในที่ที่ไปได้หลากหลายมาก ตู้คีออสก็ได้นะตู้ไม่ต้องเป็นเว็บเป็นแอปแล้วใช่รถไฟใต้ดินใช่ครับจ่ายค่าโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ออนไลน์เพย์เมนต์เนี่ยก็เซิร์ฟธุรกิจทางออนไลน์เนี่ยได้หลากหลายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนเอาไปใช้ว่าใช่ว่าจะไปใช้ในรูปแบบไหนใช่ครับผมใช่แล้วอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้พอเติ้ลมาอยู่ทางฝั่งเดฟของโอมิเซ่ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่ทำผลงานหรือผลิตภัณฑ์ออกมาให้พวกเราได้ใช้เป็นส่วนเล็กๆในนั้นที่เติบโตไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ Omise เนี่ยมีโซลูชันอะไรที่มาตอบโจทย์การทำออนไลน์เพย์เมนต์บ้างเอาแบบเริ่มจากเบสิกเบสิกก่อนก็ได้เอาง่ายๆเลยแล้วกันใกล้ๆตัวพี่อัดเคยคิดอยากขายของออนไลน์ไหมคะชอบแล้วก็คิดอยู่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่สมมุติว่าพี่เป็นพ่อค้าออนไลน์หน้าใหม่ที่ความรู้ IT หรือเรื่องโค้ดเนี่ยเป็นศูนย์เลยทำไงดีทำไงดีหลายคนคงจะเป็นแบบนี้เหมือนกันมีแต่ของอยากขายคนที่อยากมีอยากขายของออนไลน์ใช่ไหมคะครับแล้วก็อาจจะอยากมีเว็บของตัวเองแต่ว่าโค้ดไม่เป็นเป็นศูนย์เลยถ่ายรูปเป็นอย่างเดียวคุยแชทคุยใน Messenger เป็นอย่างเดียวถ่ายรูปก็พอแล้วค่ะก็เดี๋ยวนี้มี ShopifyShopify คืออะไรอ่ะ Shopify เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเว็บสำเร็จรูปก็คือเราเข้า Shopify ไปแล้วก็มันจะมีเทมเพลตให้เลือกเป็นธีมนะคะก็เลือกธีมเองเลยเลือกธีมเสร็จปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนเท็กซ์แล้วก็ได้ออกมาเป็นเว็บเลยค่ะอันนี้คือพี่ไม่ต้องไปยุ่งกับโค้ดอะไรใช่ไหมไม่ต้องแล้วก็ที่สะดวกเนี่ยก็คือทาง Omise เราทำปลั๊กอินเพิ่มขึ้นมาเพื่อไปใช้กับ Shopify
หมายถึงว่าถ้าพี่อยากจะให้เว็บเนี้ยมันจ่ายเงินได้บนเว็บเลยก็คือแค่โหลดปลั๊กอินมาแล้วก็ติดตั้งใช่ต้องมีก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นเว็บเฉยๆมันก็ซื้อของไม่ได้ไงใช่ต้องมี Omise อย่าง Omise Payment Gateway เข้าไปด้วยก็ไม่ยากก็เข้าไปที่ Omise ก่อนสมัครต้องสมัครก่อนเพราะว่าถ้าไม่สมัคร Omise เราก็ไม่รู้จะได้เงินทางไหนก็ต้องไปผูกบัญชีกันก่อนใช่ไหมเพื่อจะเอาเงินออกก็ได้ใช่เข้าไปที่ Shopify ค่ะก็มีมันจะมีให้เลือกว่าอาจจะใช้ Omise ปักอินนะแล้วถ้าเบสิกกว่านั้นอะสมมุติว่าแบบไม่มีเวลาทำเว็บไม่มีอะไรเลยมีแต่เพจ Facebook ทำไงดีก็ถ้าสมมติว่ามีเพจ Facebook ปกติแชทกับลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยากมีเว็บไซต์ใหม่ลูกค้าเนี่ยปกติเนี่ยเวลาคุยกับแชทคุยในไลน์คุยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าที่แบบพอต้องจ่ายของชิ้นใหญ่หน่อยบางทีเขาอาจจะถามว่ามีบัตรเครดิตไหมเพราะว่าถ้าโอนอย่างเดียวอ่ะเขาก็แบบเขาอยากได้พอยต์อ่ะเขาอยากจ่ายด้วยบัตรเครดิตทำไงก็เคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะว่าออนไลน์สมัยเนี้ยคือเขาอยากซื้อของแล้วก็จ่ายบัตรเครดิตแทนเพราะว่าโอนเงินรอไม่ได้แต้มอะไรเลยใช่ใช่ทำไงดีก็เรามีโอมิเซลิงค์ลิงค์เคยได้ยินไหมพี่เคยได้ยินเป็นไงแต่ว่าลิงก์เนี่ยก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้อยากมีเว็บไซต์ไม่ได้อยากสร้างแอปพลิเคชันเองเราเข้าไปเขียนลิงก์เหมือนสร้างลิงก์รูปธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปใส่จำนวนเงินใส่ว่าขายอะไรแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมว่ามันคืออะไรเงี้ยค่ะเสร็จพอกดสร้างปุ๊บเราจะได้ลิงก์ขึ้นมาตัวหนึ่งลิงก์เนี่ยเอาส่งให้ลูกค้าได้พอลูกค้ากดก็จ่ายเงินได้เลยอันนี้ลองส่งให้พี่หน่อยเดี๋ยวลองส่งให้ดูเอาที่มีอยู่แล้วแล้วกันนะคะได้เลยครับผมส่งไหมโอเคได้ละคืออันนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยพอส่งมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือไม่เห็นปึ๊บแสงมันจ้าไปหน่อยก็คือเป็นจอมจ้าหน่อยมันจะมีจำนวนเงินค่ะแล้วก็เด็ดพวกรายละเอียดที่ตะเติ้ลใส่เข้าไปอ๋อกดจ่ายแล้วก็กดจ่ายกดเลยพี่ใช่ป่ะจริงเลยโอเคเอาพอจ่ายเสร็จแล้วอ๋อนี่ไงค่าสติ๊กเกอร์โอมิเซ่ใช่เนี่ยรุ่นลิมิเต็ดเลยอันใหญ่ไหนอ่ะจ่ายไปละแล้วยังไงนี่ไงอันนี้ปกติอันนี้ไซส์นี้ไม่ลิมิเต็ดพอไม่ลิมิเต็ดพอเอาอันนี้ไปด้วยเฮ้ยอย่าเล่นใหญ่นะโอ้โหเดี๋ยวอันนี้แจกเหมือนแจกรางวัลแจกกุญแจรถสมัยก่อนเวลาเล่นเล่นเกมออดแปะหลังรถเลยโอ้โหขอบคุณครับมันเริ่มเลยเนี่ยใหญ่ขอบคุณนะเออก็ดีนะก็สะดวกดีพอจ่ายแล้วก็รู้เลยนะว่าจ่ายได้แล้วใช่ใช่สมมติว่าพี่ขายของเหมือนกันราคาเท่ากันออเดอร์เดียวกันเลยใช้สามารถกดให้มันมีให้เลือกว่าเป็นมัลติโพลขอใช้หลายครั้งเนี่ยค่ะก็ใช้ลิงก์เดียวส่งให้ทุกคนอ๋อเอ้ยก็สะดวกดีนะก็ไม่ต้องมานั่งกรอกหลายรอบซ้ำไปซ้ำมาใช่ไหมครับก็ copy อันเนี้ยก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ส่งได้เลยอันนี้คือส่งได้ทั้ง Messenger Line อะไรอย่างเงี้ยได้เหรอใช่มันก็เป็นลิงก์เหมือนเป็น text message ธรรมดาก็ส่งไปเหมือนแชทธรรมดาใช่ค่ะโอเคก็สะดวกดีนะก็ง่ายดีก็แบบกดออกมาแล้วก็เป็นช่องกรอกฟอร์มจ่ายตังค์ได้เลยก็ไม่ต้องมาลงทุนทำเว็บทำอะไรให้เป็นโฮสต์ก็ดีนะก็สะดวกดีนะครับดีครับแล้วก็อย่างเหมือนได้ยินว่ามีเรื่องของ installment ด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ไหมอ๋อโอเคโอมิเซ่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีตัวที่เป็นระบบผ่อนด้วยนะครับก็จะมีในส่วน installment นี่ก็คือเป็นเรื่องของผ่อนเชิงที่เราเห็นส่วนเปอร์เซ็นต์10เดือนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันตั้งได้แล้วนะมันตั้งได้แบบ3เดือนก็ได้4เดือนก็ได้6เดือนก็ได้10เดือนก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งก็แบบบางทีเกรงใจสงสารเขาไม่อยากเขาผ่อนนาน3เดือน4เดือนพอแล้วไม่อยากให้เป็นหนี้นานอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบันเดิลได้บันเดิลแบบความบันเดิลแบบความว่าสินค้า1ชิ้นเนี่ยบางทีมันชิ้นละพันใช่ไหมเสื้อชุดสมมติเสื้อตัวหนึ่งอ่ะสมมติ 1,000 อะไรเงี้ยแล้วเราก็เอามาบันเดิลหมายถึงว่ามัดรวมอ่ะเป็น5ตัว 5,000 แล้วเราให้เขาผ่อนเป็นทีเดียวใช่แทนที่จะเป็นของชิ้นเดียวก็คือใช่บันเดิลหลายๆชิ้นแล้วมารวมกันไปใน1 transaction เลย1ตะกร้าครับก็สามารถที่จะเอามา
ผ่อนได้เอออันนี้ก็สะดวกดีสำหรับธุรกิจที่ช่วยๆกันเป็นหนี้ช่วยๆกันเป็นหนี้ครับผมหรือว่ามันมีอีกแบบนึงเดี๋ยวนี้ตัวโซลูชั่นใหม่อะไรเอ่ยร้านค้าที่มีลูกค้าคนจีนเยอะยุคนี้เลยตัวจีนมาลงเทียบเลยคนจีนไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหคนจีนเพียบเลยร้านค้าที่มีคนจีนเยอะเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยลักษณะของคนจีนคือเขาชอบใช้วอลเล็ตกันใช่อาลีเปย์ป่ะพี่ใช่ใช่ใช่ครับอาลีเปย์นั่นเองนะครับก็จะมีอาลีเปย์ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยโอมิเซ่ก็จะมีอาลีเปย์ที่เป็นออนไลน์ก็คือหมายถึงว่าจ่ายบนเว็บที่เป็นออนไลน์ได้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสามารถขยายฐานลูกค้าเนี่ยนะครับไปถึงออฟไลน์ได้ด้วยออฟไลน์ออฟไลน์หมายถึงว่าเขามาซื้อของที่หน้าร้านอะOh. ปกติก็จะมีนี่นี่เดี๋ยวนี้ครับก็จะมีเป็น QR code แบบนี้ที่เป็นของ Alipay เป็น QR code ถือไว้นะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยเวลาจะสแกน QR code เนี่ยก็ต้องมีตัวนี้ครับก็คือตัวยิงนะครับเหมือนจ่ายผ่านบาร์โค้ดเครื่อง POS ใช้ได้จริงครับใช้ได้จริงปิ้วๆนะครับก็จะต้องมายิงมาสแกน QR code อันนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นร้านค้าที่ยังไม่ได้มีลูกค้าเยอะเนี่ยบางทีอาจจะการลงทุนในส่วนที่เป็นเครื่อง POS หรืออะไรพวกนี้หรือเครื่องที่เป็นฮาร์ดแวร์แบบเนี้ยมันต้องใช้เงินแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะโอมิเซ่เนี่ยเขามีตัวเขาเรียกว่าเป็นโอมิเซ่แอปนะครับที่เป็นโอมิเซ่ Pay นะครับเราก็ใช้แค่มือถือของเราหรือแท็บเล็ตก็ได้ Android ก็ได้ iOS ก็ได้นะครับขอให้มันมีกล้องอ๋อใช้แทนตัวสแกนนะใช่อันนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับไม่ต้องใช้นะไม่ต้องไปลงทุนกับพวกนี้นะครับก็ใช้มือถือของเรานี่แหละนะครับแล้วก็สแกนนี่แล้วก็เปิดนะครับชื่อว่า Omise Pay นี่เป็นตัวนี้นะครับก็จะสามารถกดจำนวนเงินเข้าไปได้เลย500อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยิงแล้วพอกดจะให้จ่ายนะครับปึ๊บ QR สแกนมันก็จะเป็นให้สแกน QR code นะครับก็สแกนให้หนูใช่มั้ยพี่อ๋อไม่เป็นไร นะครับก็สแกน QR code เพราะฉะนั้นง่ายๆหลักของมันก็คือว่ามันใช้แทนไอ้เครื่อง POS ไปเลยนะครับเราจะรับการจ่ายเงินด้วยคนลูกค้าคนจีนเนี่ยแสดงว่าอีหน่อยไป Big C Lotus ก็จะเจอเป็นเครื่องมือถือเครื่องมือถือก็ได้หรือว่าร้านค้าเล็กๆโดยทั่วไปอ่ะที่เราอาจจะขายของที่ระลึกขายของฝากขายกะละแมไปเชียงใหม่เนี่ยการว่าโลรถเนี่ยต่อไปไม่ต้องแล้วจะขายกะละแมเนี่ยผ่านอันนี้แทนไม่ต้องมีเครื่อง POS เลยลูกค้าคนจีนมาบอกถามว่าขอซื้อกะละแมด้วยAlipay Wallet ได้ไหมก็นี่เลยครับควักขึ้นมาครับผมจ่ายรับจ่ายด้วย Alipay ได้ด้วยแต่ว่า Alipay นี่คือใช้ได้เฉพาะคนจีนหรือเปล่าคนจีนอย่างเดียวคนจีนอย่างเดียวหนูก็จีนนะจีนจีนจีนใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องห่วงรายละเอียดของAlipay เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเอพิโซดหน้าแบบละเอียดเลยว่าสอนวิธีการใช้เพราะว่าดูเหมือนว่าเดี๋ยวนี้คนลูกค้าคนจีนนะเขาเวลาเขามาเขาไม่ถือเงินสดละ cashless พกมาเป็น wallet e-wallet แต่อย่างพี่เนี่ยก็ cashless เหมือนกันจริงหรอ cashless ทำไงคะไม่มีตังค์สด ไม่มีเงินสดเลยครับผมตอนนี้ว่าจะเข้าไปเป็นทีมเดียวกับพี่ได้ ช้อปปิ้งออนไลน์จนไม่เหลือสักบาทเลยนะครับทุกวันนี้รออย่างเดียวรอสิ้นเดือนเงินเดือนออกเงินเดือนนะครับเนี่ยเหลือ20วันไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่านะพี่มันไม่ใกล้สิ้นเดือนเอาละโอเควันนี้เราก็หอมปากหอมคอนะครับกับฟีเจอร์ใหม่ๆหรือว่าโซลูชันใหม่ๆจริงๆยังมีอีกลูกเล่นอีกหลายอย่างที่เราจะหยิบจับเอาไปใช้ได้นะครับก็สามารถที่จะลองเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของ Omise ก็ได้เยอะค่ะทีมเดฟขยันทำงานนะคะฝากไปถึงผู้บริหารด้วย อันนี้เดี๋ยวช่วยเป็นกระบอกเสียงต่อไปให้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่อยากจะใช้บริการ Omise ตอนนี้มีช่องทางอะไรบ้างมีก็จะก็คือเรามีเว็บไซต์ค่ะถ้าสมมติว่าใครเข้าไปดูอ่ะก็มีรายละเอียดอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหาไม่เจออ่ะจะมีอีเมลของเราชื่อ support@omise.co ไม่มี m นะคะ co เท่านั้นก็ส่งไปถามได้ค่ะส่งไปที่ถามที่ support คือบางทีอาจจะต้องรบกวนอย่างนี้ครับว่าช่วยเช็คกับทาง support ก่อนก็ได้ว่าทาง omise เนี่ยรองรับให้บริการธุรกิจประเภทที่กำลังคิดจะทำอยู่หรือเปล่าคืออย่างนี้บางคนอาจจะมีไอเดียอะไรที่แปลกออกไปใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่โดยปกติเราไม่มีซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะต้อง
มาสอบถามโอมิเซ่นิดนึงว่าธุรกิจประเภทธุรกิจหรือว่า business model แบบเนี้ยทางโอมิเซ่พอจะให้บริการได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็สามารถเช็คมาก่อนได้เช่นเดียวกันผ่านทาง support ส่วนใหญ่เราก็ทำหมดครับแต่ก็สามารถที่จะลองเทสได้นะครับโอมิเซ่กับ CO เนี่ยก็จะมีแดชบอร์ดไปเทสแอคเคาท์ดูลองไปเล่นดูก่อนก็ได้ใช่ลองเข้าไปใช้ก็คือจริงๆโอมิเซ่เนี่ยมีข้อดีว่าไม่ต้องเสียค่าติดตั้งใครอยากลองใช้ก็เข้าไปใช้ได้เลยครับก็คือเข้าไปที่โอมิเซ่แล้วก็รีจิสเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็สามารถที่จะทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในด็อกิวเมนต์จะมีด็อกิวเมนต์อยู่นะครับแล้วก็ทำตามโฟลว์นั้นก็เลือกเอาครับว่าอยากจะลองเทสหรือจะลองเล่นกับอะไรดูแล้วก็พอเล่นแล้วถ้าถูกใจก็ค่อยสับมิดเป็นไลฟ์แดชบอร์ดเข้ามาก็ใช้งานจริงครับผมก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรเติร์นจะคอยมาอัปเดตเอ๊ก็ถ้ามีใครมีคำถามค่ะก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้หรือข้างๆก็ไม่รู้ก็แล้วเดี๋ยวอันไหนน่าสนใจครั้งหน้าเราจะมาตอบครับหรือว่าเข้าไปที่ support@omise.co ก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีม support ของเราจะคอยช่วยตอบคำถามที่เพื่อนๆหรือพี่ๆสงสัยนะครับแล้วก็คอยเป็นเทรนเนอร์ในการที่จะเชื่อมต่อกับ Omise ได้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามพวกเราฮะขอให้หยุดยาวไปเที่ยวสนุกสนานกันอย่างมีความสุขครับผมปลอดภัยแล้วก็กลับมามีแรงที่จะทำงานในอาทิตย์ต่อไปครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายค่ะ in